เกาะปริศนาที่จู่ๆก็ผุดขึ้นมากลางมหาสมุทรแปซิฟิกมันไม่เคยมีอยู่บนแผนที่โลกมาก่อนนะครับจนกระทั่งเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงขึ้นสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงราวกับว่ามันคือระเบิดเวลาที่ถูกส่งขึ้นมาบนโลกเกาะแห่งนี้ก็คือเมทรอกติตาเปติตาสวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับวันนี้ผมมีเรื่องมันสั้นมาเล่าให้ทุกคนฟังครับเป็นเรื่องราวของเกาะปริศนาที่ไม่เคยมีอยู่บนแผนที่โลกมาก่อนนะทุกคนจู่ๆวันนึงมันก็โผล่ขึ้นมาให้เหล่านักวิทยาศาสตร์เข้าไปศึกษาเรียนรู้สร้างคุณประโยชน์มากมายให้แก่มนุษย์โลกจนกระทั่งเวลาผ่านมา7ปีสถานที่แห่งนี้กลับสร้างภัยพิบัติมหาศาลให้แก่มนุษย์และสิ่งมีชีวิตโดยรอบเกาะปริศนาที่ว่านั้นก็คือฮุงกาตองกาฮุงกาฮาปายนั่นเองครับเรื่องราวตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เกาะแห่งนี้โผล่ขึ้นมาจนถึงวันสุดท้ายที่มันหายไปจากแผนที่โลกมันมีเรื่องราวเป็นยังไงบ้างแล้วมันจะสนุกสนานน่าติดตามแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันในคลิปนี้แหละครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของช่องดูดิแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะครับทุกคนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของทุกคนนั่นเองครับส่วนถ้าหากใครไม่อยากจะเห็นคำบรรยายของคลิปก็สามารถมองหาสัญลักษณ์รูปตัว C 2ตัวแล้วก็กดจิตการแสดงคำบรรยายไปได้เลยนะครับผมถ้าหากพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยครับภาพที่เห็นอยู่นี้นะครับคือการระเบิดของภูเขาไฟใต้ทะเลเป็นจุดจบของเกาะที่เพิ่งถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกเพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับการระเบิดนี้เนี่ยสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงกับผู้คนบริเวณโดยรอบแล้วก็พื้นที่ชายฝั่งของมหาสมุทรแปซิฟิกในหลายๆประเทศราวกับว่ามันคือระเบิดเวลาที่ถูกส่งขึ้นมาบนโลกเกาะแห่งนี้ก็คือฮุงกาตองกาฮุงกาฮาปายนั่นเองครับเกาะฮุงกาตองกาฮุงกาฮาปายนี้นะครับทุกคนมันไม่เคยมีอยู่บนแผนที่โลกมาก่อนนะครับและชื่อที่ใช้เรียกมันอยู่นี้ก็ไม่ใช่ชื่ออย่างเป็นทางการเป็นเพียงชื่อที่ชาวบ้านใช้เรียกมันเท่านั้นจนกระทั่งวันที่5กุมภาพันธ์ปี2019เว็บไซต์ CNN ได้เผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับเกาะปริศนาที่จู่ๆก็ผุดขึ้นมากลางมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับประเทศตองกาทางตอนเหนือห่างจากกรุงนูกูอโนฟาของประเทศตองกาเพียงแค่65กิโลเมตรซึ่งในอดีตตรงจุดนี้เนี่ยมีเกาะอยู่เพียง2เกาะนั่นก็คือเกาะฮุงกาตองกาแล้วก็เกาะฮุงกาอาปายซึ่งเป็นที่มาของชื่อเกาะฮุงกาตองกาฮุงกาฮาปายเป็นการรวมเอาชื่อของทั้ง2เกาะมาเรียกเนื่องจากเกาะแห่งนี้ผุดขึ้นมาระหว่าง2เกาะนี้นั่นเองครับผมเรื่องราวของเกาะปริศนานี้เนี่ยเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่19ธันวาคมปี2014ตรงจุดนี้แหละครับได้เกิดการปะทุของภูเขาไฟใต้ทะเลขึ้นและมีการปะทุต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันที่11มกราคมปี2015ได้เกิดการปะทุครั้งใหญ่ขึ้นตรงบริเวณดังกล่าวภูเขาไฟใต้ทะเลเนี่ยได้พ่นเท่าฐานขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงถึง9กิโลเมตรส่งผลให้เที่ยวบินต่างๆที่เดินทางจากนิวซีแลนด์มายังตองกาจะต้องถูกยกเลิกหรือเลื่อนออกไปและหลังจากการปะทุราว1สัปดาห์เท่าฐานและฝุ่นดินที่กระจายขึ้นไปบนท้องฟ้าก็ตกลงมาด้านล่างแล้วก็ถูกน้ำทะเลซัดมารวมกันจนกลายเป็นแผ่นดินใหม่เกิดขึ้นบนโลกเชื่อมต่อระหว่างเกาะฮุงกาตองกาและเกาะฮุงกาฮาปายเป็นระยะทางยาวถึง2กิโลเมตรกว้างตั้งแต่1ถึง2กิโลเมตรแล้วก็มีความสูงถึง120เมตรในช่วงแรกครับบรรดานักธรณีวิทยาเนี่ยต่างคาดการว่าเกาะแห่งใหม่นี้จะดำรงอยู่ได้ไม่กี่วันก่อนที่มันจะถูกกระแสน้ำพัดพาให้หายไปจนหมดแต่ทว่ามันกลับไม่เป็นเช่นนั้นค่ะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปเป็นปีเกาะที่มันควรจะหายไปมันก็ยังคงอยู่ครับทุกคนทำให้ทีมนักวิทยาศาสตร์เนี่ยตื่นเต้นแล้วก็ประหลาดใจเป็นอย่างมากจนต้องส่งทีมเข้าไปสำรวจและเมื่อไปถึงเกาะก็ยิ่งประหลาดใจยิ่งกว่าเพราะเกาะที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟแห่งนี้มันมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์มากมีพืชพันธุ์ต่างๆขึ้นอยู่เต็มไปหมดมีสัตว์หลายชนิดเริ่มเข้ามาอยู่อาศัยและสัตว์จำพวกแรกที่มาถึงก็คือนกที่ได้มีการเข้ามาทำรังแล้วก็วางไข่กันด้วยโดยเฉพาะนกแสกนะครับมีดอกไม้สีชมพูเนี่ยเบ่งบานอยู่ทั่วเกาะ
พอและนอกจากนี้ยังมีลักษณะภูมิประเทศหลายอย่างที่สร้างความงุนงงให้กับทีมสำรวจเป็นอย่างมากตัวอย่างเช่นทรายหาดบนเกาะที่เต็มไปด้วยก้อนกรวดขนาดเท่าเม็ดถั่วแทนที่จะเป็นทรายมีดินโคลนสีสว่างที่มีความหนืดมากซึ่งทีมสำรวจเนี่ยก็ยังสงสัยกันอยู่นะครับว่ามันมาจากที่ใดเพราะมันไม่ใช่เท่าฐานจากภูเขาไฟเหมือนปกติทั่วไปที่ควรจะถูกกระแสน้ำพัดให้หายไปในเวลาเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์ทำให้เกาะฮุงกาตองกาฮุงกาฮาปายแห่งนี้กลายเป็นเกาะที่เกิดจากภูเขาไฟแห่งที่3ในรอบ150ปีที่สามารถอยู่รอดได้นานกว่า 2-3 เดือนหลังจากการถือกำเนิดครับต่อมาในปี2017ไปจนถึงปี2018เนี่ยนักวิทยาศาสตร์จากองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐหรือ NASA และก็สถาบันวิจัยทางทะเลได้มาลงพื้นที่ทำการศึกษาเกาะที่เกิดใหม่แห่งนี้โดยละเอียดอีกครั้งเพื่อจะใช้เป็นต้นแบบจำลองสำหรับรูปร่างภูเขาไฟบนดาวอังคารโดยมีการตีพิมพ์ข้อมูลทางวิชาการออกมานะครับว่าลักษณะการกัดเซาะบนเกาะใหม่แห่งนี้คล้ายกันกับที่เกิดขึ้นบนดาวอังคารเป็นอย่างมากนักวิจัย NASA เนี่ยเชื่อว่าลักษณะการก่อกำเนิดของเกาะแห่งนี้จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการวิวัฒนาการของน้ำและพื้นผิวบนดาวอังคารมันได้ให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็ให้ประโยชน์มากมายแก่มนุษย์โลกตลอดระยะเวลาที่มันเกิดมาจนกระทั่งถึงการปะทุครั้งล่าสุดของภูเขาไฟใต้เกาะแห่งนี้ซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่20ธันวาคมปี2021การปะทุเนี่ยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและจบลงในวันที่5มกราคมปี2022ก่อนที่มันจะเริ่มปะทุขึ้นอีกครั้งในวันที่13มกราคมปี2022จนกระทั่งเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงขึ้นในวันที่15มกราคมที่ผ่านมานี่เองนะครับการระเบิดครั้งนี้เนี่ยสร้างควันไฟและขี้เถ้าพุ่งสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าสูงกว่า20กิโลเมตรเกิดเสียงดังอย่างมากแรงสั่นสะเทือนเนี่ยสามารถรับรู้ออกไปได้ไกลถึงหลายประเทศและก่อให้เกิดคลื่นสึนามิพุ่งออกไปยังชายฝั่งตามแนวมหาสมุทรแปซิฟิกในหลายประเทศซึ่งได้แก่อเมริกันซามัวนิวซีแลนด์เอกวาดอร์เปรูชิลีสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียญี่ปุ่นโดยมีคลื่นสูงตั้งแต่30ถึง60เซนติเมตรสร้างความเสียหายต่อผู้คนและสิ่งมีชีวิตจำนวนมากหากดูจากภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยก็จะพบว่าหลังจากการปะทุและการระเบิดอย่างรุนแรงครั้งนี้มันได้ทำให้เกาะฮุงกาตองกาฮุงกาฮาปายเกาะปริศนาที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่หายออกไปจากแผนที่โลกเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่เพิ่งเกิดขึ้นมาได้เพียง7ปีเท่านั้นเองครับผมและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของเกาะฮุงกาตองกาฮุงกาฮาปายเกาะปริศนาตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันสุดท้ายที่มันหายไปจากแผนที่โลกที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับและถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมทำเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย